Majesty of the King Sentinel ราชากษัตริย์ผู้พิทักษ์แห่งเหล่าชนผู้ยามสวนเจ้าแห่งโรงละครสัตว์ผู้ปกครองทานดาราสี่แสนอสงไขยท่านดาราสี่แสนอสงไขยหรือกลุ่มสะเก็ดดาวเคราะห์น้อยและเหล่าอุกกาบาตที่ล่องลอยเป็นเทหวัตถุในอวกาศที่พาดผ่านอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีอันเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าชนผู้ถูกในประเทศชั่วนิดนิรันดร์จากดาวเคราะห์โลกเมื่อครั้นในอดีตนานนับศตวรรษกลุ่มนักโทษในคดีร้ายแรงและนักโทษอุกชะกันที่ก่อคดีละเมิดกฎแห่งสมาพันธรัฐโลกแห่งมวลชีวิตได้ถูกขับไล่ออกจากสังคมโลกอันเนื่องมาจากวิกฤตการพลเมืองล้นโลกพวกเขาได้ถูกส่งมาในสภาวะหลับไหลอยู่ภายในยานอวกาศที่ไร้คนขับจะตื่นขึ้นต่อเมื่อมีการตรวจสุขภาพและรับประทานอาหารเท่านั้นกระบวนการขนส่งสุดทารุณนี้ถูกขนานนามในภายหลังว่าการตายอย่างไม่รู้จบกลุ่มนักโทษเดินทางบนยานอวกาศ3ลำที่ถูกเรียกขานดังนามขุมนรกในนิยายปรัมปราในอดีตของโลกแห่งมวลชีวิตเดอทันทารัตเดออันคาทัตและดีอินโฟโนเดินทางบ่ายหน้าจากโลกด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ได้ล้ำสมัยนักทั้งอันตรายและกินเวลาเดินทางผ่านจักรวาลที่แสนกันดารและหนาวเหน็บไปยังดวงดาวร้างที่ตั้งพิกัดจากทางโลกมียานอวกาศเพียง2ลำที่ลงสู่ที่หมายได้สำเร็จคือเดอทันทารัตและดีอินโฟโนส่วนยานอวกาศอีกลำคือเดออันคาทัตนั้นประสบอุบัติเหตุในดวงดาวที่ร้างและมีกระแสธรรมชาติรุนแรงไร้ผู้รอดชีวิตไม่มีสับสำเนียงใดหลุดรอดออกมาตลอดกาลยานอวกาศ2ลำรอดลงยังดวงดาวและตั้งถิ่นฐานได้สำเร็จพวกเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มชนชาวฟินิอัตและกลุ่มชนชาวดาราวิเรียนตามชื่อดวงดาวที่ลงจอดคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ที่ควบคุมยานอวกาศมาจากโลกได้ตั้งถิ่นฐานลงบนดาวเคราะห์รังไรผู้คนมันได้ก่อร่างเมืองอวกาศในครอบแก้วได้สำเร็จทำให้เหล่านักเดินทางที่ต้องโทษทันจากทางโลกได้ใช้ชีวิตและรังสรรค์อารยธรรมของตนเองขึ้นอีกครั้งโดยไร้ความผิดที่ติดตัวมาครั้นในอดีตในภารกิจนี้ถูกชาวโลกแห่งมวลชีวิตเรียกว่า The Second Life หรือการกำเนิดหนที่2ในภายหลังเหล่าปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยก่อตั้งและวางรากฐานอารยธรรมใหม่ได้ถูกขนานนามว่ามหามาตามารดาแห่งชนชาวทานดาราทั้งของส่วนเมืองในครอบแก้วนั้นได้พัฒนาจนกลายเป็นเมืองหลวงของชนชาวฟินิอัตและชนชาวดาราวิเรียนเมืองค่อยๆเจริญรุ่งหน้าไปบนทานดาราสี่แสนอสงไขยเมืองหลวงทั้งสองถูกเรียกใหม่ว่า The Hope Me ที่แปลว่านครหลวงแห่งความหวังซึ่งหมายถึงโคโรนีแห่งอาณานิคมผู้ตั้งถิ่นฐานบนทานดาราชนชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นบนทานดาราสี่แสนอสงไขยนี้ได้เรียกตนเองว่าเหล่าชนผู้แย้มสวนหรือว่า The Cloud เพื่อให้มีนัยยะในการเยียวยาจิตใจตนเองที่บอบช้ำจากการถูกทอดทิ้งจากทางโลกแห่งมวลชีวิตเขาตั้งคณะปกครองตนเองโดยแกนนำจากชาวทันทารัตบนดาวฟินิอัตและเรียกองค์กรปกครองตนเองนี้ว่าเดอะเซอร์เคิลหรือโรงละครสัตว์นั่นเองชนชาวแย้มสวนใช้ชีวิตในรูปแบบกองเรือสลัดอวกาศในการดำรงชีพบนทานดาราสี่แสนอสงไขยแห่งนี้ตลอดมาสามารถติดตามเรื่องราวต่อไปได้ในเพจในติงเกลขับเอ็กซ์